ฟิลฟ้าสุดสวิงริงโก้ยิ้มออกหลังโดนกระแสข่าวแรงชาวเน็ตชี้เป้าเป็นดาราที่สร้างสตอรี่ถูกหวยหลังจากนั้นเธอก็ได้เปิดใจกับเราค่ะว่าทุกเรื่องราวที่ถูกกล่าวหานั้นไม่เป็นความจริงล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางช่องทางโซเชียลของตัวเองในประเด็นที่ปอท.นั้นไม่สามารถเอาผิดได้เพราะว่ายังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความค่ะโดยเจ้าตัวนะคะได้โพสต์ข้อความบางส่วนค่ะว่าเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้น้องอิมคนคนนี้ขอบคุณปอท.อย่างสูงทุกท่านมากๆเนอะขอบคุณพี่ๆตำรวจทุกฝ่ายขอบคุณนักข่าวที่ดียังมีจริงใจอีกหลายฝ่ายที่สำคัญขอบคุณความเมตตาและความรักแท้ๆจากกัลยาณมิตรทุกๆคนที่มอบให้กับอิมได้เห็นหลังความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆข้าพเจ้าชื่ออิมพูดจริงในทุกๆเรื่องแล้วด้วยใจที่บริสุทธิ์ปอท.ชี้แจงมาด้วยความยุติธรรมทำให้เห็นว่าความยุติธรรมมีจริงบนโลกนี้ทางด้านปอท.นะครับก็เผยว่ากรณีนี้ยังไม่มีผู้เสียหายรายใดนะครับมาแจ้งความเอาผิดกับดาราเซียนหวยถ้าหากมีคนมาแจ้งความแล้วตำรวจสืบสวนจนพิสูจน์ความจริงได้ก็จะมีการแจ้งความผิดฐานช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็นำข้อเข้าข้อมูลนะครับเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1นะครับของพรบคอมพิวเตอร์ต่อไปทีมข่าวนะครับก็ได้มีการติดต่อไปหาเฟี้ยวฟ้าวนะครับเจ้าตัวก็เผยว่าของงดให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วครับ